เรื่องพระเทวทัตปรารถนาลาบสักการะครั้งนั้นพระเทวทัตหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความปริวิตกแห่งจิตอย่างนี้ว่าเราจะพึงยั้งใครหนอให้เลื่อมใสเมื่อปูใดเลื่อมใสต่อเราแล้วลาบสักการะเป็นอันมากจะพึงเกิดขึ้น อาชาติสัตุกกุมานี้แหลยังหนุ่มยังเจริญต่อไปฉะไหนเราพึงยังอาชาติสัตุกุมานให้เลื่อมใสเมื่ออาชาติสัตุกุมานนั้นเลื่อมใสต่อเราแล้วลาบสัการะเป็นอันมากจากเกิดขึ้นลำดับนั้นพระเทวทัตเก็บเสนาสนะแล้วถือบาทจีวรเดินทางไปยังกรุงราชครื้ ถึงกรุงราชครุโดยลำดับแล้วแปลงเพศของตนนิรมิตรเพศเป็นกุมารน,น้อยเอางูพันสะเอลได้ปรากฏบนพระเพลาของอาชาติสัตตุกุมารทีนั้นอาชาติสัตตุกุมารกลัววันหวาดสะดุง้งตกพระไทยพระเทวทัตจึงได้กล่าวกับอาชาตสัตตุกุมารว่า พระกุมารท่านกลัวฉันหรืออาชาสัตตุกุมารกล่าวว่าจ้าฉันกลัวท่านเป็นใครฉันคือพระเทวทัตท่านเจ้าค่าถ้าท่านเป็นพระผู้เป็นเจ้าเทวทัตขอจงปรากฏด้วยเพศของตนทีเดียวเถิดท่านใดนั้นพระเทวทัตกลับคืนร่างจากกุมารน,น้อยแล้ว ทรงสังคาติบาทและจีวรได้ยืนอยู่ข้างหน้าอาช,ชาสัตตุกุมารครั้งนั้นอาช,ชาสัตตุกุมาเรเลื่อมใสย,ยิ่งนักด้วยอิทธิป,ปาฏิหารนี้ของพระเทวทัตได้ไปสู่ที่บำรุงทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเช้าด้วยรถห้าร้อยคัน และนำพัตตาหารห้าร้อยสำรับไปด้วยครั้งนั้นพระเทวทัตถูกลาบสักการะและความสรรเสริญครอบงำรึงรัดจิตและเกิดความปรารถนาเห็นปานนี้ว่าเราจักปกครองภิกษุสงฆ์พระเทวทัตได้เสื่อมจากฤทธนั้นพร้อมกับจิตตุปบาททีเดียว เรื่องพระเทวทัตปรารถนาลาบสักการะจบ